ถ้าเขาดูแลลูกดีๆลูกสาวเขาดีๆอ่ะมันไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นหรอกต้องให้เขาย้อนกลับไปดูว่าที่ผ่านมาน่ะเขาดูแลลูกสาวทั้งสองน่ะดีแค่ไหนไม่เคยแยกกันเลยสองผัวเมียทำงานเนี่ยลูกก็ปล่อยไว้กับสดิ้งหรือไม่ก็ไปฝากยายหรือไม่ก็มาฝากป้าแตนก็มันมีอยู่แค่นี้ชีวิตเขาน่ะมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วตั้งแต่สดิ้งเกิดนุ่นเคยคิดเรื่องพวกนี้มาไม่เคยคิดครับไม่เคยคิดเลยถ้าผมจะคิดทำกับหลานผมอย่างเงี้ยนะหลานเพิ่งอายุ3ขวบเนี่ยนะร้านอาหารก็มีเยอะแยะไม่แพงด้วยจะดีกว่าไหมถ้าไปร้านอาหารกล้าครับให้แม่น้องชมพู่ไปสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระแก้วมรกตเลยถ้าผมมีความคิดแม้แต่น้อยนิดที่จะทำกับชมพู่นะเอาง่ายๆเลยให้ผมหายเลยก็ได้เพราะว่าให้ตายน่ะมันคงไม่ตายหรอกพระแก้วมรกตน่ะไม่ได้สีกพระผ่าลงมาทันทีทันใดหรอกคำสาบานเหมือนกับการสาบานเอาตัวรอดไปวันๆถ้าผมทำผมยอมรับไปแล้วยืนอยู่กับชมพู่แหละเราก็จะสู้แล้วก็หาทุกอย่างที่มันสาวไปถึงคนร้ายเราจะช่วยเขาช่วยตำรวจถึงแม้ตำรวจจะมองยังกระทั่งนะคุณลุงอัดอั้นพอพูดถึงน้องชมพู่แล้วต้องถึงอัดอั้นเลยค่ะคุณลุงเป็นคนแบบนี้ครับเป็นคนแบบนี้ครับต้องดูนะครับต้องดูเรื่องราวต่างๆว่ามันจะจบลงแบบไหนนะครับจะจบลงหรือไม่นะครับจะต้องดูว่าสิ่งที่ทุกคนคาดหวังนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆมันจะจบยังไงนะครับส่วนจุดเจ็ดถามใครฆ่าชมพู่โน้บัตรจีถามมีเนาะตำรวจยังโมโหเลยส่วนจุดเจ็ดเลยเลือดหูเขาก็จับเข่าคุกเข่าตะล่างเอาไปยิ่งขิมแห้งระบาดนี่เขาจับนะถามเพื่อนถามแล้วเมื่อกี้ถามว่าใครฆ่าชมพู่เดี๋ยวจะบอกชมพู่ไปเข้าฝันนะเดี๋ยวจะบอกชมพู่ไปเข้าฝันนะอยู่กับชมพู่แหละเราก็จะสู้แล้วก็หาทุกอย่างที่มันสาวไปถึงคนร้ายเราจะช่วยเขาช่วยตำรวจถึงแม้ตำรวจจะมองยังกระทั่งนะเดี๋ยวจะบอกชมพู่ไปเข้าฝันนะพี่ก็ไอ้รังคุก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 อยู่อยู่นะพี่ก็ไอ้รังคุก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 เอาไปอยู่อยู่พี่ก็ไอ้รังคุก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 อยู่อยู่นะพี่ก็ไอ้รังคุก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 